ู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาตั้งวันที่16กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม2563นะคะอาจารย์ต้องขอโทษเป็นอย่างมากนะคะที่ล่าช้านะคะเดี๋ยวยังไงก็ครั้งถัดไปก็จะพยายามมาให้เร็วแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์เคลียร์งานน่าจะเรียบร้อยแล้วจริงๆนะคะก็งานเกษตรนั่นแหละค่ะตอนนี้กลับมาทํา YouTube เริ่มทํา YouTube แบบจริงจังจริงเพราะได้คนเฝ้าสวนไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มดูดวงชาวราศีสิงห์คนมีคู่คนไม่โสดก่อนนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกของชาวสิงห์นะคะเป็นยังไงอยู่ได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะดูไพ่พลังงานใบแรกของชาวสิงห์คนมีคู่ค่ะคุณได้ไพ่โอ้ใบแรกคุณก็เจอ4ดาบเลยนะคะใบที่2ค่ะได้ไพ่ Strength ใบที่3ได้ไพ่เด็ก6ไม้เท้าค่ะโทษทีค่ะใบที่4ค่ะได้ไพ่8ดาบใบที่5เด็กถือไม้แล้วก็ใบที่6เดอะเมเชียนนะคะโอเคอาจารย์จะขอแปลงนี้นะคะว่าไพ่4ดาบนะตอนนี้บอกเลยความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงห์น่าจะนิ่งมากๆก็ได้นะคะเหมือนเรามีความรู้สึกว่าเรากระดิกกระเดี้ยไปไหนไม่ได้ความรักอาจจะบอกว่ามันตีกรอบด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าทุกข์ใจมากๆเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำให้ตัวเองอ่ะมีอิสระก็ได้นะคะมันเหมือนถูกตีกรอบอาจารย์ถูกกักขังอาจจะเป็นการกักขังหัวใจก็ได้นะกักขังหัวใจของตัวเองเพราะดูตำแหน่งใจก็เป็นไพ่8ดาบซะด้วยเห็นไหมคะดาบล้อมกรอบแล้วก็4ดาบดาบล้อมแล้วก็ยังมีสุนัขป่าแบบเหมือนกับเฝ้าอ่ะไม่ให้ไปไหนเพราะนั้นมันตีถ้าแปลความรักมันก็แปลว่าถูกตีกรอบของหัวใจหรือหัวใจเราถูกปิดถูกที่จะความรักอ่ะมันเหมือนกับความรักทำให้ตาบอดก็ได้นะผ้าก็ ขอประทานโทษนะผ้าปิดตาด้วยนะมันแปลว่ามืด8ด้านกับปัญหาอยู่นะตอนนี้นะคะไพ่สเตรนท์เข้ามาขยายนะคะก็เป็นไพ่ประจำราศีสิงห์ขึ้นมาแปลว่าได้เกษตรนะถ้าตามความหมายโหราศาสตร์ไทยอย่างน้อยไพ่ประจำตัวขึ้นมาอาจารย์มองนะอีกหน่อยคุณกำลังจะสามารถที่จะปลดปล่อยตัวคุณเองเข้มแข็งขึ้นมาได้นะอาจารย์มองนะที่ผ่านมาคุณอาจจะเครียดคุณอาจจะทุกข์คุณอาจจะรักเขามากไปคุณอาจจะมองเขาในแง่ดีเกินไปนะคะก็คือสิ่งที่เราคิดเราวาดฝันไว้อะมันไม่ได้เป็นดั่งใจนั่นเองนะคะในที่สุดแล้วอาจารย์มองชาวสิงห์จะเข้มแข็งเป็นภาพผู้หญิงขี่สิงโตท่านจะเห็นหน้าไพ่เห็นไหมคะว่าเป็นภาพผู้หญิงที่คอนโทรลสิงโตพญาเขาเรียกว่าพญาของสัตว์ป่าทั้งหลายอ่ะนะคะราชสีเนาะแปลว่าคุณจะกลับมาคอนโทรลทั้งตัวคุณเองละคอนโทรลสถานการณ์ทุกอย่างได้อันนี้คือการประกาศชัยชนะเลยนะคะไพ่ใบนี้6ไม้เห็นไหมคะเป็นภาพคนที่เหมือนเป็นจ่าฝูงแล้วมีลูกน้องบริวารรายล้อมชูลักษณะชูไม้คือพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้คุณมีแบ็คมีคนสนับสนุนเพราะฉะนั้นความรักมันแปลว่าโอเคคุณกลับมายิ่งใหญ่กลับมาเข้มแข็งมารักตัวเองมาโฟกัสอาจจะบอกว่าธุรกิจการงานทำให้ตัวเองโดดเด่นคุณจะไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของความรักเท่าไหร่แล้วล่ะค่ะอะไรที่มันเจ็บปวดอะไรที่มันผิดหวังก็ปล่อยมันไปนั่นเองนะคะไพ่เพจอวานเห็นไหมคะการสื่อสารการพูดคุยกับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นไพ่เดอะเมจิเชียนขึ้นมาเห็นไหมคะอาจารย์มองชาวสิงห์ไม่แคร์ละค่ะชาวสิงห์อาจจะไปโฟกัสถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ไปโฟกัสเรื่องของการเรียนถ้าเป็นวัยทำงานก็โฟกัสเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องของเงินเรื่องของความมั่งคั่งไปแล้วอ่ะนะคะคุณเปลี่ยนความคิดของคุณได้แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีส่วนความรักมันจะเข้ามาก็ปล่อยให้มันเข้ามาเองอะไรประมาณนั้นนะคะก็ไม่ได้ปิดกั้นนะก็ไม่ได้แปลว่าอุ้ยฉันจะเข็ดขยาดความรักจะไม่รักใครอีกไม่มีนะในไพ่ไม่มีนะคะก็ประมาณนี้เลยอ่ะมาดูฝั่งนั้นสิว่าเขาเป็นยังไงคุณรักของชาวสิงห์นะคะอ่ะ
ตอนนี้คนรักของชาวสิงห์เขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงอยู่กับชาวสิงห์นะคะดูไพ่พลังงานเขาได้ไพ่6ดาบ7ถ้วย1เหรียญราชาถ้วย8ไม้แล้วก็ The World ค่ะไพ่6ดาบแปลว่าความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปเนี่ยนะคะเขามองดูว่า7ถ้วยเนี่ยรู้สึกเสียดายนะอาจารย์มองว่าเขาอาจจะคิดว่าคนที่เคยสร้างวิมานด้วยกันเคยมองอนาคตร่วมกันน่ะแต่อนาคตมันถูกจบลงไปหรือถูกปิดกั้นนะคะ1เหรียญใบนี้ไม่ได้ว่าดีนะคะเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่ปิดปากถ้ําก็อาจจะว่าปิดใจหรือปิดประตูหัวใจซึ่งกันและกันตอนนี้ถูกปิดลงนั่นแหละค่ะกระรอกยืนอยู่ตรงปากถ้ำเข้าไปไม่ได้มันก็แปลความรักของพวกคุณได้ปิดฉากลงไปแบบสมบูรณ์นะมันสมบูรณ์แบบเพราะว่ามันจบไปแล้วอ่ะมันได้จบไปนานแล้วก็ได้6ดาบนะคะและณตอนนี้นะคะคนอาจารย์มองทั้งคุณและเขาอ่ะเหมือนไปโฟกัสเรื่องงานนะเหมือนกับเขาเองก็ไม่ได้มีคนใหม่ที่แบบจริงจังนะคะไพ่ราชาถ้วยขึ้นมานะคะแล้วก็ขยายด้วย8ไม้แล้วก็ The World ก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องงานพอๆกันกับคุณนั่นแหละประทุ่มเทเรื่องงานความรักความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปนี่มันอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันผิดก็ได้นะอาจารย์มองเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ The World เนี่ยมันเป็นลักษณะของThe World มันเป็นลูกโลกกลมๆหรือลักษณะวงรีที่สามารถที่จะหมุนกลับมาได้เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นะคะว่าวงจรชีวิตวงจรความรักระหว่างคุณกับคนนี้มันอาจจะรีเทิร์นกลับมาก็ได้ณตอนนี้ต่างคนต่างแบบปิดประตูใจไปก่อนพักหัวใจไว้ก่อนไปโฟกัสเรื่องงานเนี่ยไพ่ขึ้นประมาณนี้เรามาดูสรุปความสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะคะสรุปความสัมพันธ์ชาวสิงห์กับคนรักเป็นยังไงแค่15วันนะคะไพ่จะคุมแค่นั้นไพ่ขึ้น7ไม้นะคะแล้วก็5ถ้วย10ถ้วย6ถ้วยนี่ไงไพ่ขึ้นมาดีเลยนะแล้วก็9ถ้วยโอเคที่อาจารย์พูดไปน่าจะเป็นความจริงเกิดขึ้นได้นะคะไพ่7ไม้ความหยิ่งทนนงการรักศักดิ์ศรีของตัวเองทั้งเราและเขาล่ะค่ะ5ถ้วยการเทความรักที่ความไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นการเททิ้งก่อนปล่อยมันไปก่อนอะไรประมาณนี้แต่พอมีไพ่10ถ้วยแล้วก็ตำแหน่งใจขึ้น6ถ้วยนี่6ถ้วยคือสิ่งเก่าๆรักเก่าๆนะอาจารย์จะบอกเสมอมีคนคอมเมนต์อยู่เหมือนกันจำไปได้ท้ายเลยค่ะหมายเลข6ทุกใบคือสิ่งเก่าๆมันมีโอกาสที่จะรีเทิร์นแล้วหมายเลข10มันคือความสมบูรณ์คะแนนเต็ม10นะคะคือความสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่กลับมารีเทิร์นกันใหม่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งเอ็มเพรสนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นค่าตัวเองเขาก็เห็นค่าของเขาเกิดความมั่นใจในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันการวางแผนอนาคตที่สมบูรณ์คือ1สมบูรณ์ในแง่ของเงินทรัพย์ในระดับนึงแหละไม่จำเป็นต้องร่ำรวยแต่ขอให้แบบใช้ชีวิตร่วมกันมีครอบครัวที่สมบูรณ์ผัวเมียลูกอย่างเงี้ย family ที่อบอุ่นนะคะไพ่6ถ้วยใบนี้สวยงามมากนะคะแล้วเป็น10ถ้วยสายลุ้งที่พาดผ่านขอบฟ้ามันดูแล้วมันเป็นเหมือนฟ้าหลังฝนก็ได้นะคะมันเมฆหมอกฝนตกมันจบมันคลี่คลายฟ้าหลังฝนเกิดขึ้นความสว่างแล้วก็โอกาสความร้อยดีพวกคุณจะกลับมาแล้วค่ะนะคะ9ถ้วยมีความสุขเหมือนลักษณะเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศนะไพ่ชุดนี้อยู่เหนือพื้นดินอ่ะมันมีความสุขเหมือนตัวคนเราเวลาความสุขมันใจพองโตหรือมันเหมือนมันลอยได้อ่ะนะประมาณนั้นเลยพวกคุณจะมีความสุขแบบเหมือนลอยได้เหมือนตัวลอยประมาณนั้นอาจารย์แปลงั้นนะเพราะว่าไพ่มันดีอ่ะมันมีเอ็มเพรสและขยายด้วย9ถ้วยนะก็ประมาณนี้ค่ะนะคะสำหรับชาวสิงห์นะโอเคชาวสิงห์คนมีคู่แล้วต่อด้วยชาวสิงห์คนโสดเป็นยังไงคนโสดชาวสิงห์คนโสดคุณได้ไพ่6เหรียญคุณได้ไพ่6ถ้วยคุณได้ไพ่5ดาบนะคะได้ไพ่เด็กถือถ้วยค่ะได้ไพ่10เหรียญ
ไพ่ Family ขึ้นมาแล้วนะคะได้ไพ่เด็กถือเหรียญจริงๆแล้วอาจารย์จะมองแบบนี้นะคะสำหรับคนโสดใช่ความรักคุณอาจจะจบกันไปไพ่5ดาบนะการเอาชนะกันด้วยอารมณ์ซะด้วยการจบแบบอาจจะไม่เข้าใจกันเพราะการไม่มีเหตุผลต่างคนต่างใช้อารมณ์คุยกันมันก็เลยจบลงไปใช่ไหมแต่พอเป็น6เหรียญ6ถ้วยมันแปลได้2ประเด็นอย่างนี้นะ1ความรักเก่าๆที่มันจบไปแล้วกลับมารีเทิร์นและเริ่มต้นกันใหม่ให้เด็กถือช่วยการให้โอกาสการพูดคุยเพจทุกใบคือข้อมูลข่าวสารการเริ่มต้นเพจออฟคัพเพจเพนทาเคิลขึ้นมาเห็นไหมคะเพจออฟคัพเนี่ยมันคือหัวใจคือความรู้สึกนะเป็นสภาวะของจิตใจเพราะเป็นไพ่ธาตุน้ำแต่เพจออฟเพนทาเคิลคือไพ่ธาตุดินคือสิ่งที่มีค่าทางจิตใจมีค่าทางวัตถุอะไรก็แล้วแต่มันคือสิ่งที่มีค่าที่คุณอยากทะนุถนอมอยากเก็บกันและกันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นั่นคือความหมายที่1สำหรับคนรักที่จบกันไปแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ความหมายประเด็นที่2อาจจะแปลว่าคนเก่าจบก็จบไปนะแต่คุณอาจจะเจอใครใหม่ที่คุ้นเคยกันมาก่อนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนสมัยเรียนหนังสือหรือสมัยเคยทำงานบริษัทนึงแล้วเราย้ายไปอีกบริษัทนึงอยู่ๆไปเจอเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนสมัยทำงานอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นเฮ้ยก็แค่เพื่อนไม่ได้คิดอะไรเลยแต่พอการเจอครั้งนี้แปลกนะความรู้สึกมันเปลี่ยนไปการได้พูดได้คุยมันความรู้สึกประทับใจนะมันปิ๊งเกิดปิ๊งๆกันขึ้นมาเนี่ยเป็นความรู้สึกพัฒนาการและคุยกันต่อเป็นความสัมพันธ์ที่อยากเรียนรู้อยากไปถึงบ้านเขาเลยอะ Family 10เหรียญเนี่ยมีโอกาสจะไปถึงระดับนั้นนะคะสำหรับสิงห์คนโสดไพ่ออกมาดีนะคะก็ขอให้สมหวังกันละกันนะคะตามหน้าไพ่โอเคจะเป็นไพ่คำแนะนำแหละนะคะไพ่คำแนะนำเนี่ยนะคะเป็นภาพมุมมองกว้างๆของไพ่ในเขาเรียกว่าในแง่ของความรักนะเขาจะแนะนำยังไงอาจารย์แปลอาจารย์จะเป็นผู้แปลก็แล้วกันนะแปลจากหน้าไพ่แนะนำคติของความรักก็ได้นะมองว่าไพ่แนะนำว่ายังไงไพ่จะออกแบบไหนทั้งคนโสดและคนไม่โสด10ถ้วยขึ้นมาไพ่สวยค่ะกงทอง The Hangman นะฮะ10ถ้วยเขาขึ้นไพ่คู่รักนะภาษาไทยเขาขึ้นข้อความว่าเรื่องมหัศจรรย์เดอะแฮงแมนกงทอง5ดาบไม่แข่งยิ่งแพ้ใบสุดท้าย3ดาบเขาบอกว่าข้อความนะใจโทรมาถ้าแปลอย่างนี้นะคะความรักเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงนะคะถ้าใครไม่มีความรักก็อาจารย์ว่าคงยากเนาะทุกคนเนี่ยต้องการความรักเพราะความรักมันเป็นพลังงานมันเป็นกำลังใจที่จะทำให้คนเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครสักคนไม่ว่าจะเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนรักนั่นแหละที่จะทำให้เกิดพลังงานที่ไม่ท้อถอยกับชีวิตนะคะไพ่เดอะแฮงแมนแต่อย่ากักขังหัวใจตัวเองอย่าเป็นเหมือนถูกกักขังอะฮะการมีความรักอาจจะเป็นเหมือนเกมกีฬาชนิดหนึ่งก็ได้รู้แพ้รู้ชนะนะคะอันเนี้ยเขาขึ้นว่าไม่แข่งยิ่งแพ้แต่จริงแล้วอาจารย์จะมองว่าความรักเหมือนเกมกีฬามันมีแพ้มีชนะก็ขอให้ทำใจถ้าเกิดว่าเรารักใครคนใดคนหนึ่งแต่คนนั้นเขาไม่รักเราตอบมันเหมือนกันรักเขาข้างเดียวนะคะรักเขาข้างเดียวเนี่ยตบมือข้างเดียวมันไม่ดังนั่นแหละเราก็ต้องทำใจว่าเขาอาจจะไม่ใช่คู่เรานะแต่ถ้าใช่ใจโทรมาแล้วอาจจะโทรไปหาเขาก่อนก็ได้เนี่ยกำหัวใจเขามาอยู่ในมือเราให้ได้เนี่ยนะคะการที่เรามีเป้าหมายคนคนนี้นะคะเราก็โทรไปคุยแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็บอกเลยว่าแพ้ก็แพ้ไปเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นเกมกีฬาแหละที่อาจารย์พูดจากหน้าไพ่อ่ะนะคะขอให้รู้แพ้รู้ชนะถ้าเขาใช่เขาเป็นคู่บุญคู่วาสนาบารมีก็จะได้อยู่ด้วยกันนะคะถ้าเขาไม่ใช่เราอย่าไปกักขังหัวใจเราไว้กับคนใดคนหนึ่งเนี่ยถูกกักขังไม่เอานะคะแพ้ก็รู้ว่าแพ้อยู่ในเกมกีฬาก็แล้วกันเนี่ยนักมวยแพ้เห็นไหมชกแพ้อย่างเงี้ยก็ไม่เห็นจะเป็นไรอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเราสู้เต็มที่แล้วเรามีคู่แข่ง
เขาชนะก็โอเคถ้าเราชนะก็โอเคก็ไม่ต้องไปยอดเย้ยอะไรใครประมาณนั้นจากหน้าไพ่นะให้รู้แพ้รู้ชนะมากกว่านะคะขอคำแนะนำจาก Romance Angel อีกครั้ง2ใบนะคะไพ่นางฟ้านะคะแนะนำชาวสิงห์ว่ายังไง Past life relationship นะ you have no each other before นะคล้ายๆเลยนะคล้ายๆที่อาจารย์แปลไปจริงๆนะ Financial and career มันเหมือนกับลักษณะของความรักแม้เราจะมีความรู้สึกปิ๊งมีความรู้สึกถูกใจมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้คือคนที่ใช่อาจจะเป็นคู่บุญวาสนาบารมีคู่กันไม่ว่าทั้งบุญและกรรมอาจจะมีความรู้สึกเหมือนคุ้นเคยเหมือนเคยรู้จักมาก่อนเหมือนคนในอดีตไม่ว่าจะอดีตแต่ชาติก็ได้ความหมายไพ่ใบนี้เนาะแต่แล้วในที่สุดถ้ามันไม่ใช่ก็เหมือนที่อาจารย์บอกก็ปล่อยไปเนี่ยลักษณะการปลดปล่อยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์มองไพ่ถ้าเปรียบนะอาจารย์อาจจะแปลไม่ค่อยแปลไพ่เหมือนชาวบ้านนึกถึงงานลอยกระทงอะก็เหมือนกระทงหลงทางอะคืออะไรอะความรักทำไมไม่ใช่เฮ้ยเราก็ไปลอยกระทงคนเดียวแล้วปล่อยมันไปสิแล้วก็หาใหม่อาจารย์แปลอย่างนี้นะคะอย่าไปยึดติดเนี่ยอย่าไปยึดติดอย่าไปกักขังตัวเองขังหัวใจตัวเองนั้นแพ้ก็คือแพ้ใช่ไหมคะมันไม่ใช่ปล่อยไปหาใหม่เรียนรู้กันใหม่คนเรามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเสมอชีวิตเราไม่หยุดนิ่งหรอกค่ะพลังงานมันเดินตลอดเลยค่ะโลกก็หมุนเวียนพระอาทิตย์มีขึ้นมีลงชีวิตคนเราก็เหมือนกันความรักก็เหมือนกันค่ะอย่ายอมแพ้กับมันค่ะนะคะอย่ายอมแพ้คือถ้าไม่คือความหมายของอาจารย์อย่ายอมแพ้ก็คืออย่ายอมแพ้กับชีวิตของตัวเองนะมันต้องสู้แต่แพ้ในเกมกีฬาแบบเนี้ยนักมวยแพ้ก็แพ้ในเกมกีฬานั่นแหละแพ้แบบนี้มันแพ้แบบไม่มีใครเขาว่านะคะก็ประมาณนี้แต่เราอย่าแพ้ใจตัวเองเราต้องเข้มแข็งและสู้ต่อไปยืนหยัดต่อไปหาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตต่อไปนั่นเองแล้วคุณจะมีความสุขได้นะคะโอเคขอจบการพยากรณ์แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ